Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big s t o r y สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่าผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับวันนี้เราจะเดินทางที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พบกับคู่รักคู่หนึ่งนะครับ ซึ่งสัปดาห์นี้เข้าสถิติโลกนะครับของ Guinness World Records เราชอบพูดถึงเราชอบอ้างถึง Guinness World Records ตลอดในรายการนี้นะครับก็เป็นศูนย์บันทึกสถิติโลกครับคุณสูงที่สุดเตี้ยที่สุดใหญ่ที่สุดมากที่สุดก็ยังไงก็อยู่ในในหน่วยงานนี้เมื่อก่อนก็เป็นหนังสือที่ออกทุกปีครับที่จริงมันมันน่าจะยังออกอยู่ จะเป็นของขวัญนนะสำหรับวันคริสต์มาสหรือปีใหม่นะเราชอบให้เด็กนะครับเพราะว่าน่าสนใจมากเรามีแฟ้มใหม่นะครับที่เข้าไปใน Guinness World Records สํสำหรับคู่สมรสที่มีความแตกต่างทางความสูงมากที่สุดนึกออกไหมครับฝ่ายหนึ่งก็ต้องสูงอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเตีย้ย แล้วมีสองคนนะครับที่อยู่ที่รัฐยูชาของสหรัฐอเมริกาที่อ่านข่าวนี้แล้วก็นึกว่าเอะพวกเราก็น่าจะใช่นะเขาก็เลยไปวัดตัวนะครับปรากฏว่าเขาเป็นคู่สมรสที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดในความสูงครับเพราะว่าคนหนึ่งก็ร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรอีกคนหนึ่งก็เก้าสิบหกเองครับความแตกต่างกันนี้ครับก็ทำให้เขา Uh, 84เซนติเมตรนะ <laughs> เป็นคู่สมรสที่ <laughs> มีความแตกต่างกันมากที่สุดในโลกนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีแฟนที่สูงผิดปกติเตี้ยผิดปกติก็ไปวัดตัวนะครับถ้าต่างกันมากกว่า84เซนเมตรแสดงว่าคุณก็คว้าแชมป์นี้แล้วครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน b r e a ที่2ของเรานะครับใน big story ก่อนที่จะอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจ ก่อนอื่นเราต้องพูดถึงคำว่า Tall ครับ T A W L ที่แปลว่าสูงแต่เวลาเราพูดถึงความสูงเราชอบใช้คำนี้ตอนท้ายเลยครับหลังจากที่เราพูดจำนวนเซนติเมตรอย่างเช่นผมเองนะครับผม186เซนติเมตรเราจะบอกว่า I am verb to be นะ I am 186 centimeters tall เอา Tall ตอนท้าย ถ้าร้อครับจะบอกว่า I am 170 centimeters tall ความจริงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมี tall ครับแต่ว่าเราชอบใช้ครับถ้าบอกว่าแค่ I am 170 centimeters ก็พอ,พอ,พอโอเคแต่ถ้าจะแบบพูดแบบชัดๆเลยนะครับว่ามัน,มนเกี่ยวกับความสูงของเราก็บอกว่า I am 170 centimeters tall ครับบางคนจะถาม่าอาวเรา high h i h h หรือ Height มันตาน่างกันยังไงนะครับ Height คือความเป็นคำนามนะครับ H E I G H T ก็คือความสูงเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็เป็นคำนามครับ uh, tall เราจะใช้ uh, เวลาเราพูดถึง uh, ตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง Height เราจะถามว่า what is your height หรือ how tall are you ครับ Uh, tall เป็น adjective height ก็เป็นคำนามนะครับ uh, adjective จาก height ก็คือ high ครับ h i g h แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ high กับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ติดพื้นนะครับมันจะลอยๆขึ้นมานะครับอย่างเช่น the height of the clouds อะไรบางนี้ครับไม่ค่อยได้ใช้กับกับคนนะครับว่า how high are you มันมันมันฟังแล้วแปลกนะครับ ความจริงแล้ว how high are you เราจะใช้เวลามีคนเมากัญชาหรือเมายาหรืออะไรนะครับคุณคุณเมามากแค่ไหนครับเพราะว่าในความเชิงสแสดง high ก็คือเมานะครับส่วนใหญ่แล้วเมายาปรากฏว่าถ้าจะถามว่าคุณสูงเท่าไหร่นะครับก็ how tall are you ก็คือดีที่สุดนะครับหรือ what is your height ครับ อีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักในคำนี้ก็ในใน,ในข่าวนี้ก็คือคำว่า difference ครับ d i f f e r e n c e ครับ difference ก็คือความแตกต่างกันที่สำคัญก็คือตอนท้ายคำนี้ครับก็เป็นเสิร์ครับ difference ครับ uh, คำ adjective จากคำนี้ก็คือคำว่า different ที่มี T ตอนท้ายครับ I am different, you are different, แต่ว่า ในคราวนี้ครับเขาจะพูดถึง height difference ครับก็คือความแตกต่างกันทางความสูงครับนอกจากนี้ก็เราพูดถึงคำว่าคู่สมรสนะครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า married couple ครับเพราะว่า couple ก็คือสองคนนะครับ c o u p l e ครับ couple ก็คือ two ครับแต่เมื่อเราพูดถึงคนนะครับบุคคลเราครับก็มันแปลว่า เขาเป็นแฟนกันง่ายๆถ้าอยากจะระบุว่าเขาแต่งงานแล้วเราต้องใช้คำว่า married couple m a w r, r i e d แล้วก็ couple c o u p l e a married couple ครับอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ในคราวนี้ก็คือ pair ครับ p a i r pair ก็คือคู่หนึ่งใช่ไหมครับก็มากกว่าหนึ่งก็ใช้คำว่า pair ครับ pair สุดท้ายครับ คู่สมรสนี้ครับเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงครับไม่ได้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายในข่าวนี้เขาจะเรียกว่า same sex pair ครับ sex ที่นี้ที่แปลว่าเพศนะครับถ้าเป็นคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันเราใช้คำว่า same sex ครับ s a m e แล้ s e x ครับ a same sex pair ครับสำหรับใครที่แต่งงานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ แฟนของคุณนะครับถ้าแต่งงานแล้วเราเรียกว่า spouse s p o u s e ครับเป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้แทน husband หรือ wife ครับก็แปลว่าคู่สมรสของเรานะครับอีกคนหนึ่งครับที่เราแต่งงาน spouse s p o u s e spouse ก็แค่นี้เลยนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับกับข่าวเกี่ยวกับคู่สมรสที่มีความแตกต่างทางความสูง มากที่สุดในโลกครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วไปที่เว็บไซต์ของผมอ่านย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก็อ่านตามด้วยสักครู่ครับ One is 182 centimeters tall, the other is 96 centimeters. A married couple from Utah earned a Guinness World Records title for their 84 c e n t i m e t e height difference. Christy Chandler, who is 182 centimeters, and Seneca Corsetti, who is 96 centimeters, became the first Guinness World Record holders for greatest height difference of a married couple. The same-sex pair who met while teaching at the same school and were married in June 2021 said they had joked about having a world record height difference but were surprised when it turned out to be true. The spouses said their height difference has more advantages than disadvantages. We joke that I clean the lowest and she cleans the highest," Corsetti said. The couple said they hope their Guinness World Record will encourage others to embrace diversity. ไหนที่สุดก็เข้าสู่คว้าแชมป์ <laughs> ความแตกต่างทางความสูงมากที่สุดในโลกเลยครับอันนี้คือเขาที่แบบตลกตลอดผมชอบประโยคสุดท้ายของเขาเลยนะครับเขาเขาบอกว่าเขามีความหวังว่าแชมป์นี้จะทำให้คนอื่นหรือจะจะให้กำลังใจกับคนอื่นที่จะ embrace diversity แล้วคำว่า embrace diversity แปลว่าอะไรที่จริงแปลได้หลายอย่างครับ embrace e m b r a C.E ก็แปลว่า hug ครับ H.U.G. หรือโอบกอดกอนะครับก็คือ to embrace แต่ความจริงแล้วในในในความหมายนี้มันแปลว่ายอมรับแล้ว diversity ก็คือความแหลหลากหลายครับเขากำลังพูดถึงผมเชื่อว่าเรากำลังพูดถึง2อย่างก็คือ1 มนุษย์เราก็ไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วมีคนบางคนก็สูงมากบางคนก็เตี้ยแตเ่เราต้องยอมรับทุกๆคนนะครับทุกประเภทนะครับแม้มันไม่เหมือนเราเองอันนี้คือคือความหมายแท้ของ to embrace diversity ยอมรับสิ่งที่แตกต่างกันที่ไม่เหมือนคุณ รวมถึงการที่เขาเป็นผู้หญิงสองคนที่แต่งงานกันผมเชื่อว่าความหมายนี้ด้วยนะครับว่าเรายุคนี้ครับมันไม่ใช่ว่าแค่ผู้หญิงกับผู้ชายที่แต่งงานนะครับผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานสามารถแต่งงานได้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็สามารถแต่งงานได้ดังนั้นเราต้องเราต้องยอมรับความแตกต่างกันแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่คนอื่นก็ทำก็โอเคเราต้องเราต้องยอมนะครับ uh, อันนี้คือความหมายของ embrace diversity โอเคเรามาดู ทีละประโยคดีกว่านะครับข่าวนี้มันเริ่มต้นแปลกๆนะครับแต่ว่าตลกดีเขาบอกว่า one is 182 centimeters tall the other is 96 centimeters tall คือ one กับ the other ทีนี้ก็คือ1คนแล้วก็อีก1คนในคู่เรารู้ว่าเป็นคู่เพราะว่าเขาบอกว่า the other the other ทีนี้ก็คืออีกคนหนึ่งครับ one is 182 centimeters tall got sung right song the other is 96 centimeters อีกคนหนึ่งสูงถึง96 ning song a married couple from utah earned a guinness world records title for their 84 centimeter height difference got a married couple from utah goku kusom rat utah Earned a Guinness World Records title. Title ก็คือคว้าแชมป์และเป็นรายการนะครับ To earn a title ก็คือคว้ารายการนั้นคว้าแชมป์นั้นครับ E-A-R-N. ครับรับส,สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นคืออะไรครับ A Guinness World Records title ก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันเป็นการบันทึกสถิติโลกครับ For the. สำหรับอะไรครับ 84 centimeter height difference difference quam thak height kwam sung eighty four centimetres batsy centimeter.. Bole kap, Christy Chandler who is 187 82 centimeters and Seneca Corsetti who is 96 centimetres okay and go Kwam Sung Kong la became the first Guinness World Record holders for greatest height difference of a married couple. ก็เป็นคู่แรกนะครับที่ได้รับแชมป์นี้นะครับสำหรับความแตกต่างมากที่สุดทางความสูงของคู่สมรสนะครับจำได้ไหม married couple ก็คือคู่สมรสต่อเลยครับ the same sex pair อย่างที่เราอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันนะครับเพศเดียวกัน uh, who met while teaching at the same school ซึ่งได้พบกัน ในขณะที่เขาสอนหนังสือในโรงเรียนเดียวกันนะครับคือ met while teaching at the same school ครับก็คือได้พบกันในขณะที่เขากำลังสอนหนังสือเขาเป็นครูนะครับทั้งคู่เลยครับ in the same school um, and were married in June 2021และได้แต่งงานนะครับเมื่อมิถุนาปีที่แล้วครับ said they had joked about having a world record height difference but were surprised when it turned out to be true but were surprised when it turned out to be true the spouses said their height difference has more advantages than disadvantages ก็มีขอ้ขอดีมากกว่าข้อเสียเพราะว่า advantages ในภาษาอังกฤษก็คือข้อดี disadvantages ก็คือข้อเสียครับ we joke อันนี้คือคำพูดนะครับของข้อเสียที่ we joke that I clean the lowest and she cleans the highest ความหมายก็คือเวลาเขาทำความสะอาดบ้านนะครับคนเตี้ยก็ได้เช็ดเตียเต้ยเตี้ยใช่ไหมครับแล้วก็คนสูงจะได้เช็ดในอะไรที่สูงนะครับ ก็น่ารักดีนะ We joke that I clean the lowest and she cleans the highest The couple said they hope their Guinness World Record will encourage others to embrace diversity เขาบอกว่าเขาก็มีความหวังว่าการทำรายสถิตี้จะทำให้กระตุ้นให้คนอื่นแล้ครับรับความลากหลายความแตกต่างกันของมนุษย์ของเราผมชอบค่าวนี้มากๆเลยครับดูภาพก็น่ารักดีด้วยนะครับคู่นี้ หมดเวลานะครับสำหรับ Big Story วันนี้ข้อมูลนี้ทั้งหมดอยู่ที่เว็บไซต์ผม andrewbigs.com คลิกที่ Podcast สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลา Have a wonderful Saturday See you tomorrow on the big story Goodbye